แรมกับเพื่อนๆพี่บุ๊กรู้ป่ะเราไปที่เดียวเฮียบอกมันโสดใครพูดเฮียมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วเดี๋ยวมีกระจกให้ด้วยดูไปบีไปแทงมาแทงเลยโอ้โหท่าดิแม่มีอะไรจะพูดกับเฮียไหมไม่เคยทำให้ถูกว่ะมีลูกแล้วหรอแล้วเราก็จับท้องเราเฮ้ยอะไรอยู่ในท้องเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ถามมาภูมิใจอะไรในแม่คนนี้มั่งสวัสดีสวีเดนยูราพรนะคะโอ้โหชาวมาอีกแล้วช่วงนี้คือไปเที่ยวทีๆเลยทุกคนก็คือเมื่อวานเนี่ยเพิ่งกลับมาจากนครพนมเลยทุกคนแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วไปหัวหินมาและวันนี้ถึงกับต้องอ้าปากค้างเพราะเราไปเที่ยวอีกแล้วปกติต้องวันจันทร์ฉันคิดถึงเธออยู่วันคานไปหาได้ไหมแต่ตอนนี้วันจันทร์ไปหัวหินจันทร์ที่แล้ววันอังคารก็ไปหัวหินวันอาทิตย์นครพนมและกลับมาวันจันทร์ไปตกลงรักสาวพัทยาคือวันนี้เราไปพัทยาทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้เที่ยวพร่ำเพรื่อเท่าทุกทริปเราจะต้องมีอะไรและอะไรและอะไรก็คือในวันนี้วันที่24-25แล้ววันที่26วันนี้จะกลับมาทุกคนมันเป็นวันเกิดของแม่เราจะทำให้แม่ตายใจพายพัทยาเซอร์ไพรส์ได้หรือเปล่าบอกเลยว่าเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์อยู่ที่บ้านแปลว่าแกกลับมาวันที่26แล้วแกก็จะพับกบแห้งพบกับเพื่อนถูกแล้วของขวัญสุดพิเศษจากวิวแอนลูกๆลูกมือ3 ตัวก็คือมีบาร์วิวโบจัดเซอร์ไพรส์ให้แม่จุกๆแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าเราเซอร์ไพรส์อะไรปีนี้เงินเหรอไม่ทองเหรอไม่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือหัวใจโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าลุคที่เราจะไปทริปในวันนี้สั้นๆทุกคนดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นยังไงบ้างเวลาที่ไปทริปต่างจังหวัดนะคนที่เป็นคลังสกินแคร์เคลื่อนที่คลังเมคอัพเคลื่อนที่ชี้ไปที่เขาเราเองเยสผมไม่มีสกินแคร์ไม่มีผมล้างหน้าไม่มีสบู่ไม่มีโลชั่นไม่มีต้องเหมาเป็นเซตนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไปกันหลายคนอันนี้ของคิวเพจนะขอพูดเลยอย่างนึงนะคิวเพจนี่คือแบบทุกทริปเลยนะคิวเพจบอกให้นะไม่สกินแคร์ก็คือสบอางไม่คือสบอางก็สกินแคร์อยู่ด้วยกันทุกทริปอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมผิวก่อนแต่งหน้านะสเต็ปแรกก็คือเราจะใช้เป็น C-Lab Sensitive First Serum ลงเซรั่มก่อนเลยเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนอู้เนื้อค่อนข้างแบบเข้มข้นเลยโอ้โหเกลี่ยง่ายมากทุกคนชุ่มชื้นขั้นสุดโอ้ my god แล้วก็ทาเลยทุกคนโอ้ไม่ก็สดชื่นชุ่มชื้นอยู่ในขวดเดียวอันนี้คือเลิศเลยนะคือเนื้อเขาอะมีความเข้มข้นแต่ว่าบางเบานะพอทานแล้วเนี่ยซึมง่ายทุกคนไม่เหนียวเนินอะแล้วรู้สึกว่าแบบเหมาะกับการใช้ไปต่างจังหวัดมากทุกคนเข้มข้นไม่เหนียวเนินอะสดชื่นปังอันนี้ปังนะอันนี้ปังจริงแล้วก็จะบอกว่าขั้นตอนนี้ยังช่วยให้เราเนี่ยเตรียมผิวพร้อมรับการบำรุงจากสกินแคร์ตัวอื่นด้วยอุ้ยทุกคนอันนี้คือแบบทับจิตทับใจเป็นพิเศษนะเราแบบใส่ความชุ่มชื้นแล้วเราชอบตัวนี้มากอะไปต่อขั้นตอนต่อไป C-Lab Sensitive Barrier Cream ไปแพ็กเกจคือแบบสมินิมอลมากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นครีมบำรุงนะทุกคนที่เหมาะสำหรับผิวธรรมดาหรือว่าผิวมันที่แบบบอบบางแพงง่ายอ่ะเช่นเรานี่เราก็ทาไปเลยทุกคนจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขามีความอ่อนโยนมากๆแล้วผิวแพงง่ายนะทุกคนเราก็ใช้ได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดเข้มข้นถึง4 ชนิดด้วยนะเนี่ยอัดแน่นรวมกันเป็นขนาดซับไมครอนช่วยให้การบำรุงเต็มประสิทธิภาพเช้านี้ผิวเด้งถ้าช่วงเย็นๆที่รู้สึกว่าผิวแห้งลอกเป็นขุยก็จะหยิบตัวนี้มาใช้นะทุกคนเนี่ยเขาเขียนอยู่ว่า die to very die อะแห้งมากคือเขาจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาเนียนนุ่มแล้วก็ดูชุ่มชื่นอิ่มน้ำนะตัวนี้ก็คือแบบเลิศเสร็จแล้วทุกคนนี่คือบำรุงผิวขั้นตอนง่ายๆก่อนที่เราจะแต่งหน้าแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกง่ายมากๆนี่2ตัวนี้เลยทุกคนแค่นี้แล้วก็ไปแต่งหน้าได้และนี่คือลุคในวันนี้รู้สึกว่าแต่งหน้าแล้วเนี่ยไม่รบกวนเมคอัพของเราเลยแล้วจริงๆแล้วผิวของเราถ้าชุ่มชื้นแล้วเราควรจะทำให้เมคอัพของเราติดทนนานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณนะแล้วจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะวันนี้แพนเราอะไม่มีต่างจากทริปหัวหินแบบมากที่เป็นหัวหินก็คือจะแบบมีน้องๆทีมงานน้องก็จะต้องมีแพนแล้วแบบ1 2 3 4กี่โมงเราทำอะไรซึ่งอันนั้นอะมันจะเหมือนไปทำงานแต่ว่าบิวรู้สึกว่าครั้งนี้มันจะเหมือนการพักผ่อนก็คือวันนี้มีแต่ครอบครัวจริงๆนะทุกคนแล้วจะบอกว่าคือบ้านบิวอะติดกินไม่ใช่บ้านบิวบิวนี่แหละติดกิน CQK มากหมาล่าทุกคนที่รัชดาแล้วบังเอิญทุกคนไปพัทยามี CQK อีกสาขาหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากให้เรารีวิว CQK นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอทริปนี้เดี๋ยวเราจะไปกินแต่ไม่รู้ว่าวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเรารอดูสิ่งของที่เราจะขนไปในวันนี้นะทุกคนแล้วก็มีลอนมาม่าแล้วก็มีได้เป่าผมคือใช้ของที่พักไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยแรงอันนี้คือแรงมากเพราะเราต้องไปเล่นน้ำอะไรเงี้ยเนาะแล้วลอนมาม่ามันก็คือเหมาะสำหรับแบบทริปทะเลอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าพกลอนมาม่าแล้วก็ได้เป่าผมแบบกูชั่นแรงแรงเหมือนนั่งวินมอไซค์เลยอันเนี้ยปะลงมาที่ไรฉันก็เจอแม่ฉันพร้อมอยู่คนเดียวเขาพร้อมกันหมดแล้วเขารอบิวอ่ะเอาจริงเหรอไหนอ่ะโบเฮ้ยเฮ้ยโบบอกไม่หน้ามันเป็นไรอ่ะ
ู่โรงแรมกับเพื่อนๆนี่น้องกล้วยน้องแร็กไปเหมือนกันนะอยู่โรงแรมกับเพื่อนๆเลยโอ้โหFinally มาขึ้นมาบนรถสองตัวเฮ้ยคือลูกอะไรคะเนี่ยลูกหมาแล้วไอ้โบก็มาเรียบร้อยวิ่งลงน้อยมาส่งเหรออันนี้คือลูกอะไรคะเนี่ยลูกไปทะเลเลยเอาหมาไปฝากบ้านนี้ก็ยังไม่เสร็จลอยหน้าลอยตาถ่ายคลิปนี่บอกให้นัด 9:30 นตอนนี้กี่โมง 10:51 พี่พูดอะไรนะบอกว่าไปพัทยากันเนี่ยจะไปที่ไหนก่อนพัทยาๆไปไหนทุเรศมากทำไมอ่ะบิวเราไปหัวหินกันเราไปไหนดีอ่ะโหเมื่อยังไม่รู้เลยว่าไปไหนบ้างไปพัทยาอย่าคนเราก็ต้องพูดผิดกันบ้างคนโสดก็อย่างงี้แหละครับพี่บุ๊กรู้ป่ะเราไปที่พัทยาเฮียบอกมันโสดใครพูดเฮียพี่พูดตอนไหนพี่บุ๊กเดี๋ยวดูคลิปนี้เดี๋ยวดูคลิปนี้ใครพูดโสดโอ้ไม่มีบิวถามว่าบีบีอยู่ใครบอกอยู่กับบุ๊กเฮียบอกนี่จะไปอยู่สนามหลวงเพื่อนเยอะดูปากมันนี่อันนั้นเป็นนิมิตอะไรป่ะเป็นนิมิตในการพูดนิมิตอุ้ยโกโบไม่สบายถามโกโบได้กินยายังกินยายยังโกโบถามโกโบว่ากินข้าวยังคะถามดิไม่เนี้ยไม่เนี้ยคิดซิคิดซิคาปูชิโน่เฮ้ยแม่เร็วเอามาทางไหนอ่ะ1 2 3ที่เธอเคยบอกฉันอย่ารอเราต้องค่อยๆไปนัด 9:30 ไม่ไปกินข้าวกินเตี๋ยวมาจะถามทุกคนว่าล่าสุดเราไปทริปด้วยกันทริปไหนสงกรานต์ป่ะที่ไม่มีทีมงานอ่ะไปที่มันมีอ่างจากุซี่อยู่กลางบ้านน่ะทริปอะไรนะบางแสนครับได้อ๋อใช่นั้นมั้ยใช่ๆบางแสนบางแสนช่วงนี้งานเยอะมั้ยก็พอมีพี่บุ๊กงานเยอะมั้ยเยอะมากค่ะแม่งานเยอะมั้ยแม่มาเยอะตลอดทั้งปีศรีตะชาติทั้งปีศรีตะชาติทั้งปีศรีตะชาติงานเยอะมั้ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะใกล้ปีใหม่แล้วเยอะนะช่วงนี้ทั้งช่องตัวเองและช่องบิวนี่บิวและบอดดี้จะดีแต่ว่ามันกำลังจะดีขึ้นงานไงงั้นคำถามต่อไปนะกูจะถามว่าช่วงนี้ได้มีเวลาไปเที่ยวบ้างไหมเอาแบบไม่ได้ไปแบบครอบครัวตัวเองอะมีเวลาให้กับตัวเองบ้างไหมไม่เลยค่ะฮะไม่เลยทำไมตอบไม่ตรงกันไม่เนี่ยอาทิตย์นี้ทุกคนรู้นะครับว่าสามีของเขาได้ใช้เขาเยี่ยมค่ายังไงธนินมีเวลาเที่ยวบ้างไหมมีนะมีนะมีบ้างเพราะว่าเริ่มจัดเวลาไงเนี่ยมีเวลาเที่ยวบ้างไหมพอมีช่วงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่เที่ยวพวกโซเฟดอนน่ะตามนั้นแหละเห็นป่ะพี่บุ๊กเห็นป่ะถามมันต้องการอย่างงี้ไงไม่อย่าทำลายกันไม่ดีพี่บุ๊กไปเลยมันสิ่งที่บอกว่าเนี่ยนอนตั้งแต่5ทุ่มเสร็จแล้วทีก็คือแบบเที่ยงคืนครึ่งอ่ะบีบียังไม่นอนเพราะว่าบีบีนอนไปตอน3ทุ่มแล้วก็ตื่นมาเสร็จแล้วบีบีก็หิวข้าวก็แบบว่าเขาก็ไม่นอนพลิกไปพลิกมาแล้วเขาก็เรียกพี่ตื่นว่าแบบมาม่าบีบีหิวข้าวคุณปูออกให้กินหน่อยได้ไหมซื้อไปที่ไหนครับตัวเฮียพี่ก็แบบว่าไปทำข้าวให้บีกินแล้วก็ขึ้นมาป้อนข้างบนแล้วเฮียก็แบบทำอะไรกันอ่ะมันกี่โมงกี่ยามแล้วอะไรเงี้ยจะไปอุ่นข้าวให้กินทำไมดูแลกันไปเองเลยนะโอ้โหไม่แค่ช่องคนอื่นทำร้ายแค่ช่องตัวเองทำร้ายเจ็บคอนิดหน่อยนะบ้านชื่อเดซี่นะเพื่อนๆนะเพื่อนพี่คุณเราพักช่วยอะไรนะแม่เป็นอะไรของเขาแม่เขาบอกให้เขามีคนมาพักช่วยอะไม่น่าจะเป็นคนไปพักด้วยอ๋อด้วยกับซีเอ้ยต้องตามใจแม่แม่อยากกินอะไรทริปนี้นั่นน่ะถามคุณยายแล้วก็พักเข้าร้านมาล่า
และตอนนี้เราอยู่พูล่าชื่อเดซี่ฮาวขอรีวิวแบบสั้นๆนะทุกคนก็คือเขามีสวนแอปเปิลอยู่ตรงนี้โอ้ยถ่ายรูปได้ใช่ถ่ายรูปไปเป็นพูลวิลล่าสไตล์แบบว่าคาเฟ่จริงๆอ่ะชอบโทนสีเขามากเลยนะปกติอ่ะไม่ค่อยเจอพูลวิลล่าที่เป็นโทนสีนี้ให้ดูดิเบทพิมมันจะเป็นสไตล์แบบเกาหลีอ่ะทุกคนแบบโซมี่อ่ะโซมี่นิมอลอยากถ่ายรูปใช่ไหมมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วเดี๋ยวมีกระจกให้ด้วยเซลฟี่นี่เซลฟี่เอ้ยบีบีบีมาแล้วงั้นจบไหมโอ้สวยไหมตรงนี้มีเป็นแบบที่นั่งด้วยใส่รูปชิคๆอ่ะคนนี้เขาสำรวจสระว่ายน้ำอย่างเดียวที่ไหนที่มีพูลวิลล่าที่นั่นต้องมีสไลเดอร์เพราะเป็นสิ่งที่ดูชอบมากสไลเดอร์และน้องฮานสีชมพูฟลามิงโกเอ้าฮานหรือฟลามิงโกเฮ้ยสวยอุ้ยเหมาะกับคุณธนินนะเดซี่เฮาถ้าเปลี่ยนจากเดซี่เฮาเป็นคนตัดคะบอนดี้เฮายาเตียงผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยบอยกินยังมองกินกินเสร็จห้องนี้จะมีนอนได้ประมาณถ้านับนะจริงๆนอนได้4คนข้างล่าง2ตรงนี้อีก2และห้องนี้เป็นห้องที่วิวสวยที่สุดที่ชอบคืออะไรป่ะห้องนี้เค้ามีห้องน้ำในตัวอ่ะและดูวิวและดูวิวนี่เหมือนอยู่คาเฟ่ย่อมๆเลยแล้วเราสามารถที่จะเปิดตรงนี้แล้วออกไปใช้ชีวิตโดดสระว่ายน้ำได้เลยข้างล่างก็จะมีแบบว่าโซนครัวจะมีห้องน้ำสะอาดสะอ้านอยู่แล้วก็ตรงนู้นจะเป็นโซนนั่งเล่นต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูชั้น2กันนะคะทุกคนว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีห้องน้ำในตัวแพทเทิร์นเดียวกันใช่แพทเทิร์นเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันห้องน้ำสะอาดสะอ้านเฮ้ยมีระเบียงด้วยเป็นโซนที่เป็นระเบียงนะทุกคนเห็นวิวเห็นอะไรต่างๆนะนั่งเล่นนั่งอะไรกันได้นะทุกคนอ่ะต่อไปเป็นอีกห้องนึงนะทุกคนนะอันนี้เป็นห้องแบบอ๋อเป็นห้องเตียงคู่ก็เป็นเตียงคู่นี่ก็จะมีห้องน้ำในตัวแบบนี้เหมือนกันนะทุกคนอย่างนี้ทริคของการมาพูลแรกกับครอบครัวก็คือว่าถ้าช้าก็คือจะอดได้ห้องดีๆถ้าทุกคนถามว่าเดซี่ทรงบ้านเป็นไงก็คือคล้ายๆกับบ้านตรงข้ามอยู่ใช่อ่ะจบการรีวิวทุกคนเดี๋ยวเราขอไปแบบว่าจัดเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันแล้ว wow. เก็บของนี่ของเราสัมภาระของเรากินเถอะเร็วเร็วเดี๋ยวฮะเอาสกินแคร์มาบ้างเมื่อกี้เนี่ยถามมุกไม่มีสกินแคร์ใช่ไม่ได้เอามาเฮียพูดว่าอะไรนะสกินแคร์มีบ้างที่ทั้งบ้านไม่ได้เอามาเลยทำไมเฮียเป็นคนไม่พกอะไรอย่างนี้สกินแคร์มีบ้างนี่เอามาเฮียอย่ามาพูดเรื่องสกินแคร์กับบิวอ๋อบิวเป็นคนที่ชอบเตรียมของมาครบไงทุกทริปเราจะเตรียมให้ทุกคนหมดนี่โอ้ใช่โอ้บิวมันใช้ทั้งบ้านเลยวะเนี่ยใช่กินกันแดดนี่ไหมคะนี่เป็นสกินแคร์แล้วก็บอดี้แคร์ของคิวเพสรวมแล้วว่านี่ว้าวนี่มีครบทุกอย่างเลยเหรอใช่จะบอกว่าอันนี้เป็นสกินแคร์ที่ใช้อยู่ในช่วงนี้เพราะว่าเขาเนี่ยเหมาะสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยมาเป็นคนถึงต้องรีบกดออกมาถ่ายนะแม่เป็นคนที่คลั่งโลชั่นมากไม่คือมาเป็นคนที่แบบชอบทาแล้วแห้งไปเลยไม่ต้องมาหนึบหนาให้เราเป็นเนื้อไปเลยใช่ไหมเป็นเข้าไปเลยซึมเข้าไปเลยนี่ไม่เหนียวเนอะใช่โอ้โหใช้กันหมดเลยเอาจริงเอาจังหมดแน่วันนี้ใช้ได้ใช้ได้เพราะเป็นซีแบบใช้ได้ใช่ไหมเซนซิทีฟไงผิวแพ้ง่ายโอเคทาเลยใช้ยังเพราะว่าตอนนี้ย่างเข้าหน้าหนาวแล้วผิวจะแห้งหรอมาพอแห้งแล้วมันจะคันแต่ต้องทาให้แม่ชอบคันใช่คล่องมากเลยคล่องมากคล่องไงอ่ะนี่ตัวบอดี้โลชั่นนะอันนี้เอาวางข้างล่างเลยได้ใครอยากใช้ก็เดินมาใช้ตรงนี้โอเคได้แค่ไปเก็บไว้ในห้องเพราะเก็บในห้องมันเหมือนใช้คนเดียวมีเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านต้องมุ่งไปทริปนี้เนี่ยตามใจแม่สุดยอดนะคะเพราะว่าเป็นร้านโปรดของคุณแม่นะคะบิวทำไมชอบเรียกแม่มาไม่เอาอ่ะคุณม้าเออเรียกม้าเหมือนเดิมเถอะบิวเรียกตามเฮียนะรู้ปะไม่ม้าจะถามบิวหลายรอบแหละบิวเปลี่ยนเป็นหม่าม้าอย่างเดิมหม่าม้าเออวันเกิดปีนี้ให้ของขวัญแม่เป็นเรียกคำว่าหม่าม้าตลอดหม่าม้าเลยใครเรียกแม่ถือว่าไม่ใช่ลูกถือว่าไม่ใช่ลูกนี่
ม่อุ้ยอ้าวเขาเรียกแม่พูดอยู่แม่เขาเรียกแม่กันตลอดอ่ะเปลี่ยนแปลงหมดเลยทุกคนเรียกไม่เปลี่ยนเลยนะมันชินแม่ไงไม่มีบ้านคนเดียวลูกหลงมันไม่ยอมเรียกมาม้าให้เรียกมาม้าเหตุผลขอให้ผลไม่รู้ว่ามันติดไปแล้วอ่ะแล้วพอบิวมาเรียกม้าแม่มันก็มาคินอ่ะโอ๊ยแม่ก็ไม่คินไม่ได้คินไอ้โบก็แม่ก็แม่ตามเฮียไม่เอายกเว้นก็เคยบ้าคนเดียวนอกนั้นมาม้าหมดก็ขอเรียกแม่ว่าอึ้มนะ20ปีเรียกพ่อว่าแปะเพิ่งมาเรียกม้าเมื่อประมาณ5 6 7 8 9ปีทุกคนแล้วก็ต่อไปจะเรียกม้าตลอดไปไปลงลงเป็นร้านมุมอร่อยที่แต่ก่อนที่เวลามาบางแสนมาอะไรเงี้ยก็คือจะมาแวะที่ตลอดถ้าทุกคนจำได้นะมันจะมีทริปหนึ่งวันเดย์ทริปที่พัทยาอะไรสักอย่างแล้วถ่ายตรงนี้เลยจำได้ปะที่ถ่ายกับโบอ่ะและตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลทะเลแล้วก็แบบแห้งเหือดใช่ตรงนี้เลยทะเลทุกคนเราอยู่ที่ทะเลสดชื่นจังเลยค่ะกลิ่นไอทะเลสั่งแบบคนหิวอ่ะกี่อย่างคะ11อย่างไม่รวมข้าวโอ้โหจะเชื่อได้ว่าบ้านเรากินหมดทุกอย่างนี่ส้มตำไทยนะคะน่ากินมากมีเมนูนี้เด็ดมากใช่ไหมเฮียกะหล่ำปีผัดน้ำปลาอันนี้คือเด็ดมากอันนี้คือ the best เลยใช่ไหมแล้วก็ข้าวผัดปูดีไหมอร่อยเนาะไม่ได้เลยนี่ทุกคนมึกแค่ดูนี่ดิกะหล่ำผัดน้ำปลากะหล่ำผัดสีเข้มๆอ่ะหอมน้ำปลาอาคดินว่าไงกินเข้าไปเหมือนเห็นเนี่ยมันเห็นภาพควันในครัวอ่ะมันแบบฟุ้งขึ้นมาหมึกผัดไข่เค็มที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนอะไรมันจะมีไข่ก่อนไข่เค็มพุ่งขึ้นสมองพุ่งขึ้นสมองพุ่งขึ้นสมองนี่คือการรีวิวของแม่อันนี้คือชอบมาตั้งแต่กินกะหล่ำปีผัดน้ำปลามันชอบที่สุดเพราะว่ากะหล่ำปีผัดน้ำปลาที่ถูกต้องของบิวเกิร์ลปะไม่หอมให้ทุกคนดูใกล้ๆแบบคือนอกแบบปากมันจะกรอบอะไรปะมันนัวมันหอมเนยแล้วมันมีความแบบกุ้งกรอบเขามันกรุบกรอบมันได้หลายเทคเจอร์มากอร่อยถ้าใครได้ดูมันจะยังแซ่บนะโอเคไปเยี่ยมเราที่บ้านคุณของโปรดของแม่หูนี่คือตัวอะไรอยู่ตามเนื้อทอดมันปลาอร่อยไหมปลาเห็ดโคนที่สุดเลยใช่ไหมอร่อยมากปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมเนื้อนังหนังนี่คือ the best เลยอร่อยไหมโบไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นรสชาติมันชุ่มเข้าไปในตัวปลาเป็นปลาที่ไม่แห้งมากมันมีความชุ่มใช่ไหมแบบเค็มๆมันแบบทอดน้ำปลาแล้วมันแบบซึมเข้าไปแล้วอร่อยคำถามทุกคนคนละคำถามนะชอบเมนูไหนที่สุดในร้านนี้ตั้งแต่กินมา10รอบแล้วปลาหมึกผัดไข่เค็มพี่บุ๊กอ่ะปลาค่ะปลาเห็ดโคนเหรอแม่ปลาโบว์ได้ครับหมึกเนี่ยอันนี้นะสามอันนี้คือจะเป็นอะไรล่ะเนี่ยโอ้โหสามอันนี้นะของบิวให้ยำไข่ปูเราชอบอาหารที่มันมีเม็ดมะม่วงหินละพันเห็นไหมเขาจะใส่เม็ดมะม่วงแต่ว่าปกติไข่ปูจะเยอะกว่านี้แต่วันนี้เหมือนยำมะม่วงมีไข่ปูมากเลยบ้าบอคุ้มพันมันมันอ่ะแต่ว่าชอบตรงที่มะม่วงมันไม่เปรี้ยวเกินไปน้ำม่วงเขาถ้าเผ็ดมากนะรสชาติกินมา 7-8 ปียังไงแบบนั้นเลยบทสรุปนะครับเลี่ยงทุกอย่างหลังกินเสร็จทุกคนภาพสวยงามตอนนี้กี่โมงทุ่มหนึ่งจากที่พักไปร้านอาหาร25นาทีอยากขับให้เป็น45จากร้านอาหารมาที่พัก45นาทีก็จะโดนไป2ต่อลงทำอีก1กลุ่มแม่มีอะไรจะพูดกับเฮียไหมไม่เคยทำให้ถูกหวังถูกหวังด้วยนะนึกว่ากลับบ้านแล้วขึ้นฟันแขวนอะแขวนเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศตอนกลางคืนกันนะว่าเราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะทุกคนแต่ว่าเบื้องต้นคือสระว่ายน้ำมีไฟโอ้ my god นี่โอ้โหไฟเทคด้วยไฟเปลี่ยนชุดเล่นน้ำบอเอ้ยเอาแล้วนี่ที่นี่ก็มีชูชีพเด็กด้วยนะเอาแล้วใช่ชูชีพเด็กด้วยก็มี Are you ready yeahวันละเดือนอเมริกาจะต้องไปเดินโชคไล่แดดว่าเอ๊ะเม่กำลังจะเล่นน้ำแล้วนะม้าของขวัญวันเกิดม้าให้ที่ให้บิวม้าเล่นสไลเดอร์ให้ดูหน่อยเอาเลยครับสุนีเรามาดูคนอายุ60เล่นสไลเดอร์ครับ60ไล่50กว่าไป
อร์ที่ถูกต้องมันต้องมีหลักไปเร็วไปเอาธรรมชาติไม่เอาแอคติ้งไม่ได้ลงอย่างนี้เว้ยมันโค้งอย่างนี้เว้ยหามาจุ๊บเลยเข้าหู3 2ผู้เข้าประกวดท่านต่อไปได้แก่นางสาววราพรปิยนาถสมดีคือรู้แล้วเทคนิคคืออะไรบ้างเราต้องโค้งตามมันนี่ผู้คนคนป่วยถึงขนาดลุกมาดูอ่ะอยากเห็นนะมาครับเราต้องโค้งตามมันเราต้องโค้งตามมันโค้งตามมันเราต้องโค้งตามมันเราต้องโค้งตามมันรู้สึกว่าสไลเดอร์นี้ Amazing Thailand ใช่มันเอียงบีบีเล่นไหมบีบีเล่นไหมเล่นหน่อยเร็วปะเอ้ยชุบะเล่นไหมก็มอนสนุกมากเลยค่ะเพื่อนๆวัยรุ่นภูเวล่าแม่ภูก็ติดใจเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไปอีกแล้วอะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยแล้วนี่จริงเฮ้ยไปพี่บุ๊กไปแล้วไปแล้วสามรอบติดพี่บุ๊กนำดง3รอบมันสนุกขนาดนั้นเลยเหรอถือว่าเป็นคุณแม่ยังเด็กมากนะสมัยก่อนคิดยังไงกับการที่เรามีลูกไวดีปะอยากรู้อะดีนะมีลูก3คนดีนะอายุ54อะเอาตอนแรกก่อนที่รู้ว่ามีลูกอะตอนอายุเด็กๆรู้สึกไงงงก็คือแต่งมาปุ๊บไม่มีใครบอกว่าต้องแบบต้องทำยังไงอะไรต้องคุมหรืออะไรยังไงคือเรายังเด็กอยู่ว่างั้นรู้จักอยากคุมมีแต่งเพราะอยากให้ยายสบายอ๋อเพราะว่าแต่ก่อนแม่เป็นแบบรักแม่ไงมีความรักให้พ่อเราไหมมีก็ชอบกันแหละไม่ชอบจะแต่งด้วยกันได้ไงจังหวะนั้นเนี่ยก็คือรักกันด้วยรักด้วยก็อยากสบายบ้านเกิดจากความรักยังไงบ้างงงงงแต่งงานมาปุ๊บมีลูกเลยท้องเขาคนแรกไม่ใช่ท้องเราท้องเองโอ้ยท้องเขาก็รู้สึกเฮ้ยมีลูกแล้วหรอแล้วเราก็จับท้องเราเฮ้ยอะไรอยู่ในท้องเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี่อะไรวะจับแล้วอะไรอยู่ในท้องเรามันไม่ใช่ขี้แม่คือท้องมันเนี่ยท้องเฮียบ้านเนี่ยกึ่งดีใจกึ่งไม่ดีใจเพราะว่ายังไม่พร้อมมันจะแบบจะมีมันรู้สึกหน่วงหน่วงมันรู้สึกแบบมันยังไงไม่รู้อ่ะแล้วก็มาไปเลี้ยงมาคือแม่ของพ่อไอเอาไปเป็นลูกเลยไอห้ามยุ่งเลยแล้วก็มาท้องบิวแต่ดีใจมากเขาเป็นผู้หญิงเพราะว่าอยากให้เป็นผู้หญิงสมัยนั้นเขารู้เพศตอนคลอดเลยค่ะใช่เขาไม่มาเขามารุ่นตอนนั้นเลยแล้วแปะชอบพนันกับงานว่าถ้าลูกเกิดมาเป็นอันนี้นี่กูจะเลี้ยงอันนี้นี่จะเลี้ยงพ่อมาเป็นบิวเป็นผู้หญิงหูกระโดดเลยแบบเลี้ยงใหญ่เลยกระโดดดีใจดีใจมากไปดีใจมากแล้วตอนนี้ก็มาเป็นโบพ่อเราอยากมีลูก5คนใช่ไหมใช่แม่ไม่มีเว้นท้ายไม่ได้สุดท้ายแล้วเป็นไงคือคนนั้นไม่ได้หวังว่าจะให้ได้เกิดมาเพราะว่ามันเยอะแล้วไงมันเป็นความรู้สึกว่าคนแรกก็ไม่ได้ตั้งตัวแต่คนที่สองอ่ะมีประสบการณ์จากคนแรกแล้วก็เลยตั้งใจเพราะว่าดูจากทรงแล้วห่างกัน4ปีก็โอเคแล้วคนที่3อ่ะห่างกันกับอยู่6ปีห่างกับเมีย10ปีอันเนี้ยเป็นคนที่เขาคุมแล้วใช่คนนั้นแหละถ้าเปรียบเทียบชีวิต54ชีวิตทั้งหมดในชีวิตที่ใช้มา54ปีอ่ะคือคุ้มอ่ะเปรียบเทียบเป็นคำนิยามมันตันว่าอะไรพูดให้ตัวเองนะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งมากก็ขอชมลูกคนนั้นขำแม่ใช่คือมาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเย็นผ่านทุกอย่างผ่านมาหมดอ่ะมันบอกเป็นคำพูดไม่ได้มันเหมือนอยากเขียนออกมาเขียนว่าเขียนชีวิตตัวเองเล่าก็คือพยายามจะทำแดนนี่ให้ตัวเองนะเอาอย่างนี้ดูแลเอาโอ้โหผ่านมาได้ยังไงอ่ะทำไมมาถึงมาจุดนี้ได้ชีวิตทั้งที่ไม่เคยคิดว่าถึงจุดนี้เดี๋ยวจุดนี้เรียกว่าอะไรจุดนิยมจุดทุนนิยมจุดคูณไอ้บ้านจุดจุดศาสตร์ผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกอีก3คนอยู่ทุกอย่างมันกำลังไปได้ดีมีสามีที่หน้าที่การงานดีแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาเสียชีวิตตอนอายุ42ซึ่งถือว่าถ้าถามอยู่นะอายุสั้นมากเลยก็น่าเทียบกับเฮีย36ตอนนี้พ่อเราอยู่อีก6ปีก็เสียแล้วอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อเราเสียตอนเฮียอายุ14บิวอายุ10ขวบและโบอายุ3ขวบเป็นวัยที่กำลังเรียนอยู่ทั้งนั้นเลยอ่ะวันนั้นเฮียจำภาพได้ภาพที่แม่จุงมือเฮียแล้วก็จุงมือบิวแล้วก็อุ้มไอ้โบคนนึงแล้วเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นเพราะว่าพ่อเราเสียแล้วแล้วจะไปที่ไหนเราต้องไปอ่ะแล้วมาถามตัวเองว่าจะไปทางไหนจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังแล้วก็เซิร์ชแมป
แล้วอยากรู้ว่าอะไรยังไม่มาผ่านมาได้อะไรลูกไงลูกคือทุกอย่างของแม่ลูกคือทุกอย่างกำลังใจ3คนมันบอกตัวเองว่าเราท้อไม่ได้กำลังใจของมาก็คือลูกเผื่อใครกำลังท้อแท้อยู่ไงให้กำลังใจเขาคือสู้นะคะแบบยังไงเราก็ต้องผ่านจุดที่แย่มันจะต้องมีวันที่สวยงามที่สวยงามสดใสซึ่งมาผ่านมาได้เขาอดทนมากๆนะแบบเสาร์อาทิตย์ดูก็ไปขัดไม้ช่วยแม่นะเพราะว่าบ้านเราเป็นโรงงานไม้เนาะแล้วเราก็เป็นเหมือนลูกจ้างอะไรเงี้ยไม่มีเจ้านายลูกน้องก็คือทำงานกันหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ทำงานเหมือนกันหมดมายอมทำทุกอย่างเพื่อโบบิลบาร์โบบิลบาร์โบบิลบาร์รอบของขวัญวันเกิดของมาปีนี้น่าจะเป็นอายุ54ที่มีครบทุกอย่างและมีทั้งลูกที่แบบอาชีพมั่นคงประสบความสำเร็จแล้วใช่แล้วมาก็สนุกกับอาชีพปัจจุบันและภูมิใจตัวเองมากเลยแบบฝ่าฟันขอบคุณตัวเองมากๆที่แบบแข็งแรงแข็งแกร่งอยากเขียนนิยายตัวเองชื่อเรื่องอะไรที่เป็นเพลงของนันทิดาเพลงหนึ่งอะไรบนดินอะวิมานบนดินวิมานดินวิมานดินเป็นวิมานอยู่บนดินมาเก่งมากที่ผ่านมาได้54อายุ54ขอให้มาตอนนี้มีแต่ความสุขความเจริญจ้าพูดกับลูกใครที่กำลังท้ออยู่นะทุกคนดูบอกให้เลยว่าวันนี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นว่าข้างหน้าเป็นยังไงเนาะแต่ขออย่างเดียวให้ทำทุกวันให้ดีที่สุดมีความสุขกับปัจจุบันแล้วบิวเชื่อว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้วันมาแล้วพอตายแล้วถึงมาถ้าเราไม่ยอมแพ้นะยังไงสักวันหนึ่งจะต้องเป็นของเราใช่โตขึ้นทำงานได้นะดูคิดเลยว่าต้องมีบ้านให้แม่คิดอย่างนี้เลยทั้งที่ไม่รู้ว่าทำได้ไม่ได้นะแต่ทำไว้ก่อนแต่ไอ้นี่ต้องหาบ้านให้มันอยู่ผมมาทำไมครับเนี่ยคือผมไม่เคยมีเลยมาขอถามอะไรคำหนึ่งมาจะถามอะไรหนึ่งข้อถามมาภูมิใจอะไรในแม่คนนี้มั่งเอาจริงๆแบบจากใจเลยนะภาพที่ประทับใจคือตื่นมาทุกเช้าจะมีกับข้าววางบนโต๊ะไม่ว่าจะเท้าแค่ไหนเขาก็จะขึ้นมาทำกับข้าวให้กินเสื้อผ้าเขาจะซักให้ลูก3คนเขาดูแลมาได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ประทับใจเขามากเลยแล้วเขาดูแลได้แบบดูแลด้วยลำแข้งอ่ะมีหวดบ้างมีตีบ้างแต่เขาก็ทำด้วยความรักรักทัวให้ถูกให้ผูกรักทัวให้ถูกรักทุกให้ถูกไม่ก็คือแม่อาจจะดุร้ายไปหน่อยโอ้โหมึงพูดคำนี้กูไปเลยอันนี้เขารักทัวให้ถูกไงไม่ตอนเด็กๆอ่ะเขาเลี้ยงเรามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดุมากดุมากดุโคตรๆไม่ได้เลยนิดเดียวคือหวดคือตีแต่พอเราโตขึ้นมาเรารู้ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะเพราะเขาหวังดีกับเราก็คือภูมิใจกับแม่คนนี้คือสามารถเลี้ยงลูก3คนนี้ขึ้นมาได้ด้วยลำแข้งของเขาเลยหาเงินเลี้ยงมาด้วยตัวเขาเองเลยสิ่งหนึ่งคือตอนเด็กๆอยากได้จักรยานฮาร์โร่อยากได้คันนี้แล้วแพงมากสมัยนั้นพันหนึ่งก็เปรียบเหมือนสมัยนี้หมื่นหนึ่งอ่ะแพงนะพันเก้าเฮียอยากได้มากเพราะเฮียเห็นเพื่อนมีอะไรอย่างงี้แล้วแม่ก็จะเดินผ่านร้านนั้นบ่อยมากแต่แม่เขาไม่ได้พูดเลยนะ 2-3 เดือนแล้วก็ยังไม่ได้จนวันนึงเขามีเงินแล้วเขาพาเฮียไปซื้อจำได้แม่เลยคันนั้นฮาร์โร่สีเงิน 1,900 แต่ตอนนั้นแม่เงินเดือน600อ่ะจักรยานคันนึง 1,900 3เท่าของเงินเดือนเขาอ่ะแสดงว่าเขาต้องเก็บแบบว่าเดือนละ 3-4-500 เลยนะแล้วก็กินน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่เองคิดได้ผมมาทำไมครับไอ้เราอ่ะก็แม่คนนี้ก็มีความหมายกับเองมั่งโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราขอไปเล่นน้ำก่อนนะแล้วก็คืนนี้เรามีทำอะไรกันก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะตอนนี้เขาไปเล่นน้ำก่อนโอเคต้องจับคอเป็ดได้อันนั้นอร่อย
เลยบีว่าโกบิวทำได้ไหมได้3 2ขอเป็ดโอ๊ยโอ๊ยขอเป็ดโอ๊ยถึงโถมไปข้างหน้า5 4 3 2ไปความเลยสรุปไม่มีใครทำได้ยู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 พี่ทำได้คนเดียวเลยอ๋อพี่ทำได้คนเดียวอ๋อพี่เก่งมากเย้สรุปพี่ชนะเย้ยอดไฮไฮและนี่คือไนรูทีนไนรูทีนริมสระเลยทุกคนชอบมุมนี้มากอ่ะมันแบบมันมีความแบบเราอยู่คาเฟ่ตอนกลางคืนโอเคเดี๋ยวเราจะมาไนรูทีนกันนะทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามาทริปมาอะไรเงี้ยทุกคนเราก็รู้สึกว่าผิวเราอ่ะโดนทั้งแดดน้ำนู่นนี่นั่นมลภาวะต่างๆบา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 ฉะนั้นเนี่ยบำรุงเราก็จะใช้ตัวเดิมจากที่เราใช้เมื่อเช้านะทุกคนตัวแรกเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวนี้นะทุกคนที่เราใช้เมื่อเช้าก็คือตัวเป็นตัว C-Lab Sensitive Fur Serum นะชอบตัวนี้มากทุกคนนี่เราก็ทาลงไปเลยทุกคนแบบชุ่มชื้นมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีสารบำรุงเพื่อนล็อกแล้วก็เติมความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงทุกคนบอกเลยว่าบิวอะไอเรื่องความชุ่มชื้นก็คือแบบชอบมากแล้วทาแล้วนะสดชื่นเย็นสบายผิวมากเลยตัวเนี้ยปลอบประโลมผิวเราได้ดีสุดๆดูดิพอทาปุ๊บอะผิวแบบฉ่ายไปเลยกับไดมอนด์อะทาทั่วเลยนะแล้วก็ทาคอเลยแล้วก็นวดนวดนวดตบนิดนึงต่อไปนะคนเราจะใช้เป็นตัวนี้ barrier cream นะทุกคนก็คือเป็นบำรุงขั้นตอนที่2เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีความอ่อนโยนมากๆแล้วเขาก็มี sub micron barrier rescue complex นะทุกคนตัวนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Q paste เลยจึ้งมากเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยทำให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็กักเก็บน้ำได้ยิ่งขึ้นนะทุกคนเลิฟเลยนี่ดูเป็นสเต็ปที่2นะไม่มีความแบบหนักหน้าเลยคือแบบทาแล้วซึมง่ายแล้วชดชื่นอ่ะบำรุงผิวหน้าเสร็จแล้วบำรุงผิวกายกันต่อนี่โอ้โหแบบปวดใหญ่สะใจเจ๊มมากชอบมากเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็น C-Lab Sensitive Body Cream นะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด2สูตรก็คือเป็นสูตรสำหรับทุกสภาพผิวกับสูตรสำหรับผิวแห้งนี่คือผิวแห้งเลยนะบอกเลยว่าเกาหลีอาจจะต้องเจอกันนะอันนี้เพราะว่ารับรองหน้าหนาวผิวแห้งผิวเป็นขุยแน่นอนนะทุกคนแต่สำหรับตอนนี้นะบิ๊กก็จะใช้เป็นสูตรที่เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวนะทุกคนปั๊มแบบนี้เลยทุกคนสะใจมากแล้วก็ทาเลยคือมีความชุ่มชื่นมากทุกคนตัวนี้จริงๆนะแบบชุ่มชื่นมากความชุ่มชื่นขนาดไหนเวลาที่แบบมีผิวแตกลงแตกลายบิ๊กก็ชอบไปทานะทุกคนเพราะว่าผิวแตกลายมันจะแบบแห้งนะทุกคนแล้วก็แบบเน้นทาไปได้เลยพวกข้อศอกอะไรเงี้ยถูด้วยทุกคนดูดิคือชุ่มชื้นขั้นสุดแบบผิวเงาชุ่มชื่นมากจริงๆแล้วเนี่ยเขาอ่อนโยนมากๆเลยนะทุกคนอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่เด็ก3ขวบขึ้นไปเลยนะเนี่ยน้องบีบีเนี่ยตอนวันเขาก็ใช้นะทุกคนปังมากนอกจากจะมีสกินแคร์เป็นบอดี้แคร์นะทุกคนเขายังมีผลิตภัณฑ์อาบน้ำด้วยจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยคือ C-Lab Sensitive Shower Cream นะตัวนี้จะบอกว่าเป็นแบบครีมอาบน้ำก็คือจะบอกว่าเขาเป็นครีมอาบน้ำสูตรอ่อนโยนจาก Q Paste เลยนะทุกคนในนี้เนี่ยมีสารสกัดจากพืชธรรมชาติ 100% ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาชุ่มชื่นแล้วก็เนียนนุ่มอีกครั้งนึงก็เนี่ยใช้คู่กันเลยทุกคน Shower Cream แล้วก็ Body Lotion เดี๋ยวสรุปให้ฟังนะทุกคนทั้งหมดรายนี้ที่เราได้ลองใช้กันมานะของ C-Lab Sensitive นะทุกคนจาก Q Paste เนี่ยหลักๆเลยนะที่บิวชอบเลยคือโดดเด่นมากเรื่องความชุ่มชื้นความเนียนนุ่มคือแบบว่าใช้ก่อนแต่งหน้าได้ใช้ก่อนนอนได้แบบ Morning Routine เป็นในรูทีนของเราได้เลยนะทุกคนแล้วก็คืออยากแนะนำเพื่อนๆนะที่แบบว่าผิวแห้งลอกเป็นขุยบ่อยๆอะไรเงี้ยหรือแบบมีปัญหาผิวแบบอยากเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะไลน์เนี้ยช่วยเราได้จริงๆนะทุกคนเนี่ย C-Lab เนี่ยทุกคนหรือว่าใครที่แบบไม่มีปัญหาผิวก็สามารถใช้ได้เหมือนอย่างบิวเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาผิวเยอะนะแต่ว่าเราแบบเดินทางนู่นนี่นั่นบ่อยเราก็ต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวการที่เราเนี่ยหมั่นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มเกราะป้องกันให้กับผิวทั้งผิวของเราแข็งแรงขึ้นเค้าเนี่ยยังเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยมากเลยคืออยู่เมืองไทยก็ใช้ได้เพราะว่าเนื้อครีมเค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือบอดี้แคร์จะมีความแบบเข้มข้นอ่ะทุกคนแต่พอทาไปแล้วอ่ะซึมเข้าสู่ผิวได้ไวมากๆแล้วมันทําให้แบบฉ่ําเลยอ่ะทุกคนใครอยากผิวฉ่ําๆนะแต่ไม่อยากรู้สึกว่าผิวเหนอะหนะนะบอกเลยว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์มากเลยทุกคนชุ่มชื่นชุ่มฉ่ําจบในรูทีนและความชุ่มชื่นของเราในวันนี้ทุกคนซ้ายขวาหน้าก่อนที่เราจะได้เข้านอนนะขอเราบอกแผนของเราทุกคนก็คือเราได้ทําการสั่งชิงช้าชิงช้าเพราะว่าซุ้มอ่ะซุ้มโต๊ะนั่งไว้แล้วทุกคนก็คือเป็นความคิดของทุกคนนะที่ว่าสั่งทําเลยนะอันนี้ก็คือแบบจะเซอร์ไพรส์แม่คือแม่เนี่ยก็อยากได้แบบว่าโซนเอาท์ดอร์นั่งหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบนั่งกินข้าวนั่งดูหมานั่งดูวิวอะไรของแกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราได้ทําการสั่งทําไว้เรียบร้อยแล้วคนประมาณ14วันเสร็จก็คือสั่งตั้งแต่ประมาณต้นเดือนเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยวันที่26อ่ะเขาจะมาส่งที่บ้านแล้วเดี๋ยวเรารอดูว่าแม่จะตกใจมั้ยเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะทําเป็นเนียนว่าแบบว่าให้ของขวัญแบบเบาๆอ่ะทุกคนบอกเบาๆที่เนี่ยเราก็แบบให้แกกลับไปแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ไปพอจอดรถปุ๊บอะไรอ่ะเจอกันกูไหนนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน
มากิน CQK พัทยาฉลองวันเกิดกินตอน 3 ทุ่มเนี่ยมันมีล่ะเดี๋ยวเรามากินกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันนะได้เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงครับครอบครัวเพราะอะไรนะมุมเลยไม่รู้ว่าจะกินกุ้งปั่นนี่กุ้งปั่นของโปรดของเราทุกคนสั่งมาจุกๆ30ลูกของโปรดของเรานี่ลูกชิ้นกุ้งคือที่สุดทุกคนที่มีลูกชิ้นกุ้งปั่นกินกับซอสเยิ้มอร่อยมากนุ่มหอมอร่อยกุ้งปั่นทุกคนมากินได้อยากได้หุ้นมากเลยตอนนี้คนที่บอกจะไม่กินแบบเหม่มาขนาดนี้ก็ต้องกินแล้วแหละคนที่บอกจะไม่กินอ่ะมันก็ต้องกินเปล่าบอกเลยว่าร้านนี้เราเป็น FC นะคะจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นหน้าร้านนะทุกคนก็คือร้านอยู่ริมถนนเลยแบบนี้วันนี้เป็นวันเกิดของมัมมะมัมมะมัมมะบ้านเราเนี่ยอยากให้ชอบอะไรนะจะชอบอย่างนั้นเพราะว่าเราเคยมาแล้วร้านนี้ชื่อร้านว่า The Glass House หรือว่าเป็นเจ้าของเดียวกับ Crepe Beat ครับนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินข้าวเช้ากันที่นี่นะชอบร้านนี้ตรงไหนหรือป่ะถ่ายรูปสวยทุกคนดูบรรยากาศถ่ายรูปสวยมากแม่ไปแล้วนี่หน้าร้านคือสวยมากนี่ทุกคนมุมถ่ายรูปเยอะมากดูชอบดีเทลหินเขาอะแล้วร้านนี้ถูกใจแม่ตรงไหนรู้ป่ะมีอาหารไทยเยอะมากไทยเยอะเลยถูกต้องถ่ายรูปให้แม่สวยๆตอนเราวันเกิดแปดโมงทุกคนไปออกเราย้ายมาโซนนี้นะทุกคนนี่เป็นวิวแบบทะเลเลยสวยมากเลยร้านนี้อวยยศให้เลยนะอันนี้อันนี้อันนี้นะอ่ะให้แม่เลือกวันเกิดแม่อ่ะตรงไหนเนี่ยโอเคจบแล้วนะทุกคนแม่เลือกแล้ววิวทะเลเดินลงไปเล่นทะเลได้เลยตอนกลางคืนคือแบบดีมากมานั่งกินข้าวแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกอ่ะทุกคนนี่ได้ทั้งทะเลได้ทั้งภูเขาเลยทุกคนดูวิวเขาดิสรุปย้ายมาอีกรอบนึงไปนอกตรงนี้นะสั่งอาหารกันตำไทยที่นี่คือเด็ดมากคุณตำแซ่บกว่าแกงปูใบชะพูทุกคนน่ากินมากอันนี้ของพี่บุ๊คคืออะไรแซลมอนไข่เค็มค่ะน่ากินมากเรคคอมเมนต์ของเขาเลยเหรอใช่ค่ะI'm the one calling all the shots. Whether you're ready or not, I'm but too panty. Drop. Go left, go right.บอกเลยว่าเรื่องของการสั่งอาหารไว้ใจบ้านเรามี7คนแต่สามารถสั่งอาหาร14อย่างได้ขอชิมนะฮะแซลมอนฟูเป็นปลาดุกฟูแต่ว่าเอาเป็นแซลมอนไปทำแกงส้มได้ครับแม่ใส่ถ้วยหอยลายค่ะพี่เผาเนี่ยกุ้งไม่เอาทานเลยอาหารร้านนี้อร่อยอ่ะน้าอร่อยไหมอร่อยอร่อยอาหารเยอะมากมีความสุขไหมวันนี้มีค่ะลูกๆทำให้
ไก่ตุ๋นทะเลน่ากินมากเลยทุกคนไข่ดูแบบเนียนด้วยใช่เนียนๆเนื้อเนียนมากตั้งแต่เกิดมาไข่อะไรในชีวิตเฮียที่เนียนที่สุดมึงให้รู้คุณผลอุ๊ยแต่ถ้าที่มาเห็นมันจะกรุบจะกรับนะล้างมันก่อนคอนเฟิร์มได้เพราะว่าทันินเห็นทันินเห็นตัวที่ของเหี่ยวทำแทงงามมาเป็นพวงเลยนะเนี่ยที่เซิร์ฟปังหลังบ้านเหตุการณ์คืออะไรแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาเหตุการณ์มา5ทุ่มบ้านเราอ่ะชอบแกล้งชอบแว่กันไอ้เราก็แบบถือมือถือขึ้นมาจะรอแว่เฮียเขากำลังจะไปเอาของตอน5ทุ่มที่ออฟฟิศผมอยู่หน้าบ้านเฮียกำลังอาบน้ำอยู่น้ำไม่ไหลพอน้ำไม่ไหลปุ๊บเราต้องลงมาดูที่ปั๊มแค่ตัวอันเดียวสั้นๆถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงจันดาราแล้วก็ลงมาที่แทงน้ำหลังจากนั้นตัดภาพกลับไปภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือวิทยาบาทเนี่ยต้องไม่ใช่คำว่าผ้าเช็ดตัวผ้าเตี่ยวคืบเดียวอยู่เงี้ยแล้วก็มางุกงิกงุกงิกแล้วเหมือนโทรหาช่างคือด้วยความทันทีนะเขาคาดหวังว่าเขาจะเอ๋แต่ถึงที่เฮียทำเลยป่ะก้มลงไปหยิบปั๊มน้ำแล้วเห็นตูดให้หน้าบ้านพวงองุ่นแม่เคยเห็นแล้วนี่เห็นแล้วพวงองุ่นสวรรค์ตกใจป่ะเกินคาดป่ะช็อกเลยนะเราไม่ได้คิดว่าเราจะเห็นสิ่งนี้ใช่ไหมช็อกแล้วก็เลยบอกเนี่ยเห็นหมดแล้วเขาเห็นกันทั้งหมู่บ้านบอกเนี่ยมึงลองคิดดิว่าถ้าเกิดคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นภาพเนี้ยเขาไม่มาจะโง่ดูในบ้านหรอกไม่มีใครมายืนค้ำรอเฮียจังหวะพี่ธนินเนี่ยเขายืนรออยู่กะจะแบบยังอยู่ยังอยู่ไหมคลิปนั้นลบไปแล้วจริงๆเอาไปขึ้นอีกเหรอเซนเซอร์ให้ไม่ต้องอ่ะและจานสุดท้ายของแม่นี่กินไปแล้วอ่ะกับกะปิเค้กกะปิกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานค่ะโอ้โหนี่ค่ะกับสุดยอดนี่คือสายของหวานตัวจริงค่ะตอนนี้อิ่มไหมอิ่มมากนี่ของมาเลยใช่ว้าวอิ่มจะอ้วกกินเลยเป็นไงครับเป็นไงครับส่งแล้วสวยมากอ่ะมันเจอมาแล้วมาแล้วโอ้โหกลับไปเจอนี่เธอไพ่แล้วเนี่ยเฮียแค่จ่ายตังค์ไปเฮียจ่ายตังค์อย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยจ่ายตังค์นั่นจ่ายตังค์เฮียเป็นคนต้นคิดโอ้โหต้นน้ำมันดีไม่ว่าเอาเขาวันมาใส่กลับไปดูที่บ้านจริงนี่ไปรับสองหนุ่มแล้วหอมน้ำหอมๆเลยลูกโอ้โหนอนเลยนอนเลยปีนี้บีบีอวยพรอาม่าหน่อยขอให้อาม่าเป็นไงบ้างสุขภาพแข็งแรงความสุขมากๆมีความสุขมากๆจะต้องไปเป็นกันนานๆนะอันนี้อวยพรพ่อเขาและคู่กับกล้วยหอมถึงบ้านลูกบ้านโอ้โหได้เลยโอ้ยขับเลยบ้านทำไมเนี่ยได้เลยไม่เป็นเลยแป๊บนึงพาไปแล้วแมวเน่าทั้งกรงแล้วแมวเน่าทั้งกรงแล้วจริงเหรอที่มาไม่ค่อยอยากไปไหนเพราะว่าเออมันบุญสัตว์พวกนี้เลยบุญสัตว์พวกนี้เลยอะไรนะอะไรนะแม่ใครเอารถมาออกมาเนี่ยไม่รู้อ้าวอุ้ยอ้าวใครเอารถออกมาอุ้ยเดชโยโย่เอ้า Happy Birthday อะไรอะเดชโยโย่ใครเอารถออกมาอันนี้คือเราตักผ้าใช่ไหมเราตักผ้าเราตักผ้าให้ใหม่ปิดตาก่อนมาปิดตาก่อนโอ้ยเหนื่อยแป๊บนึงโบมาเร็วโบเฮ้ยใช่เหรอใช่เร็วๆจุดเร็วๆแล้วหูโบเขาสวยมากนี่ทางนู้นกำลังทำอะไรอยู่ทางนู้นแม่ไม่เพิ่งนะแกตายแน่เนี่ยทำไมอ่ะแกกิน 3-4 อันอ่ะแกชอบเหรอมันคิดว่าจะเป็นอะไรไอ้เนี่ยนะเออกระตักผ้าเออมองเว็บแรกคิดว่าเป็นอะไรก็ที่นั่งอ่ะที่นั่งอ่ะได้ใช่ไหมประมาณเพราะมาเคยบอกว่ามาอยากได้เคยบอกใครบอกเฮียอ้าวที่นั่งอ่ะที่นั่งอย่างนี้ก็คงไม่ใช่ลาตักผ้าหรอกครับลาตักผ้าเฮียมันเป็นลาตักผ้าแบบใหม่แบบกดรีโมทแล้วมันจะแห้งทันทีเลยตักปุ๊บแห้งปั๊บไปดมงมเตรียมการกันนะรับเลยอ่ะมาแล้วนี่สวยมากเปิดอยู่ดิเปิดอยู่เลยแลนแทนที่มาชอบหมดยกเว้นพี่ฮะเดี๋ยวพี่ก็ไปแล้ววันเนี้ยไปทุกอย่างมามีทุกอย่างแล้ว Happy Birthday to youสาธุพี่เปาเลยเออนิดนึง
ความสุขมากๆเซอร์ไพรส์เนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยเนี่ยเออเพราะว่ามาอยากได้มานานแล้วเขาบอกกับเกียร์ว่าเขาอยากได้เล็กๆของเขามุมตรงนู้นเพราะว่ามากะว่ายังไม่ซื้อมาจะไปซื้อเองเพราะว่ามันไม่มีที่นั่งนี่สั่งมาหลายรอบแล้วมันไม่ได้ไงตอนนี้ก็ได้แบบดีๆเลยไงเราไปเที่ยวพัทยากัน2คืน3วันแล้วกลับมาเจอสิ่งนี้แล้วที่พาไปเที่ยวเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้แหละถ้าเขาอยู่บ้านเราจะไม่เซอร์ไพรส์ก็เลยต้องพาไปพัทยาดีลนี่คือดีไซน์นะไปเที่ยวออกตังค์เพราะว่ามันมีกันพร้อมหมดแล้วพอมีกันพร้อมหมดแล้วเนี่ยเราก็มานั่งคิดว่าเราจะให้อะไรกับแม่ดีแม่บ่นอะไรแม่บ่นเรื่องอยากมีที่นั่งเขาอยากนั่งเพื่อจะเลี้ยงหมาเขาอยากเลี้ยงหมาตรงนี้เขาไม่มีที่นั่งใช่เพราะว่าเอ็งยืดไปแล้วอ่ะเอ็งยืดไปแล้วอ่ะไม่ได้ยืดแม่ก็ไม่ได้แม่จะนั่งก็นั่งไปสิเขาไม่เข้าไปนั่งนั่งตรงไหนนั่งบนโต๊ะโต๊ะโน่นไงฝั่งนู้นก็มีมาชอบนั่งตรงนี้วันเกิดปีนี้ก็ขอให้ฟ้าสุขภาพแข็งแรงพวกเราไปนานๆนะมีความสุขอายุมากขวัญยืนขอบคุณนะเซอร์ไพรส์มากเลยขอให้ลูกๆทุกคนมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะสุขภาพแข็งแรงที่ดีในสมความปรารถนาขอให้บิวผ่านอุปสรรคไปได้ทุกครั้งบักโบทุกครั้งบัสทุกครั้งให้ธนินมีงานเยอะๆให้บุ๊กด้วยจบบีด้วยขอให้บีเรียนเก่งๆเป็นเด็กดีขอมากนะได้เลยค่ะยามากขอแก้มากทีเดียวโอ้ยดูหน้าพี่ฉันมรดกให้เลยน่ารักมากเลยลูกอ่ะขอบคุณนะทุกคนเลยของมามาทุกปีทุกทีมามีความสุขมากค่ะบ๊ายบายก่อนบอกบ๊ายบายขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะขอให้คำอวยพรนั้นกลับไปหาทุกคนด้วยนะคะใช่ขอบคุณเพื่อนๆที่มาอวยพรวันเกิดคุณแม่ด้วยนะขอบคุณที่เอ็นดูครอบครัวเราด้วยนะคะหอมแก้มมากด้วยหอมหัวด้วยรอติดตามเมนูของแม่เช้านี้แม่ทำอะไรแล้วก็แม่อีกหลายๆช่องนะทุกคนได้